ระดับน้ำโขงวันนี้ค่ะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะได้เริ่มเข้าท่วมเขตพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจในเทศบาลเมืองหนองคายแล้วนะคะขณะที่บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมนะคะก็มีระดับน้ำที่สูงกว่า 30-50 เซนติเมตรและรถสัญจรไปมาไม่ได้ได้ทำการปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะภายหลังจากที่จังหวัดหนองคายมีฝนตกลงมาเมื่อวานนี้และตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะจากการพยากรณ์อากาศที่ระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันที่13ถึง17กันยายนและมีฝนตกหนักมากในภาคอีสานซึ่งจังหวัดหนองคายค่ะนอกจากจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของฝนแล้วระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและการระบายน้ำของประเทศจีนผ่านแม่น้ำโขงด้วยนะคะโดยปริมาณฝนวันนี้วัดได้10มิลลิเมตรค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ที่ 13.72 เมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าของวันนี้ที่ระดับ 13.65 เมตรและแนวโน้มยังสูงขึ้นต่อเนื่องโดยในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมระดับน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรประชาชนที่อาศัยอยู่2ฝั่งถนนเร่งวางกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าบ้านนะคะรวมถึงก่ออิฐบล็อกลดความรุนแรงของน้ำและขนของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและได้มีอาสาสมัครกู้ภัยค่ะเข้าพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะได้ปิดการสัญจรเส้นทางดังกล่าวแล้วด้วยนะคะและบริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองหนองคายและถนน Walking Street ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจระดับน้ำท่วมสูงต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบทรายลดความเสียหายในจุดสำคัญทางนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคายค่ะได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนอาจจะงดจ่ายไฟฟ้านะคะในพื้นที่น้ำท่วมเขตเทศบาลนะคะหากพบว่าน้ำท่วมสูงบริเวณตู้มิเตอร์นะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันยังเหลือระดับน้ำอีกประมาณ30เซนติเมตรค่ะและได้เร่งวางกระสอบทรายล้อมรอบจุดเสี่ยงไว้แล้วนะคะโดยในส่วนของน้ำโขงที่ล้นตลิ่งนั้นที่ท่วมลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงและถนนเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่ชุมชนโพสีไปจนถึงชุมชนวัดธาตุเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรบ้านเรือนริมตลิ่งได้รับผลกระทบระดับน้ำสูงกว่า1เมตรอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของการช่วยเหลือของหน่วยทหารนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่13จัดรถครัวสนามลงมาสนับสนุนพื้นที่พร้อมประสานสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดรถผลิตน้ำดื่มลงมาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประสานกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต14ให้การสนับสนุนเรือท้องแบนขนย้ายสิ่งของเพิ่มเติมอีกด้วยและได้มีการคาดการณ์นะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือวันที่15กันยายนค่ะระดับน้ำโขงจะสูงถึง14เมตรนะคะโดยก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะได้ขนของขึ้นที่สูงรวมถึงขนย้ายสัตว์นะคะแล้วก็สิ่งของมีค่านะคะออกมายังพื้นที่ปลอดภัยค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ